สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Horizon Forbidden West นะคะพาร์ทที่3กันแล้วด้วยนะคะก็พาร์ทที่แล้วเราเพิ่งจัดการช่วยเหลือเหมืองไปนะเหมืองปลอดภัยแล้วเราก็จะทำการเดินเควสเดินเรื่องต่อกันเลยดีกว่าแต่แอบเห็นว่าใกล้ๆมีโบราณสถานดอนนะที่เราแบบไปเปิดซะหน่อยไหมมันต้องไปเปิดซะหน่อยแล้วขอแวะหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดำเนินเนื้อเรื่องหลักเราก็แวะหน่อยแล้วก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้นว่าพาร์ทที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังพาร์ทเดนเวสต์ผ่านวาลาเรนไลน์ไปนะคะแต่ว่ามันจะผ่านไปไม่ได้ง่ายๆเลยแป๊บหนึ่งสแกนมันจะผ่านไปไม่ได้ง่ายๆเลยเราจึงจะต้องมีโอเคอยากให้ช่วยเพื่อนข้าหน่อยวันนี้เราจะเล่าจบไหมนะอ๋อเพื่อนไงเพื่อนไงพวกยังไงช่วยยังไงโอเคปล่อยออสรามงัดออกมางั้นมาโอเคปลอดภัยนะขอบใจมากผู้กอบกู้แค่แอลอยก็พอแอรอนเดนบอกว่าเจ้าไม่ค่อยชอบให้คนเรียกเจ้าด้วยยศข้ามาส่งวาดิสแสนอ่อนแออยู่เราจัดการบิชเช่นแบ็กพวกนี้ไว้กัปตันบอกว่าให้จับตาดูพวกเชนสเคปเจ้าตัวพวกนี้มันก็ออกมาข้ากิ้งหลบไม่ทันน่ะมันเลยล้มทับข้าบอกแล้วอย่ากินเยอะข้าต้องไปแล้วล่ะถ้าเกิดเจอพวกบริสเซลแบ็กอีกข้าจะหลีกทางให้พวกมันเฮ้ยเขาให้ของเรามาด้วยให้อะไรอ่ะขอบใจระเบิดควันวี thank you very good ใช้ระเบิดควันเพื่อให้ศัตรูอยู่ใกล้ๆสับสนหนีกลับไปพังตัวโอ้โหเหมาะกับเรามากเลยเหมาะนะแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าฉันเห็นแคมป์ไฟขออนุญาตเซฟก่อนเซฟด่วนป้าบเรียบร้อยถึงโบราณสถานแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเควสหลักเดี๋ยวขออนุญาตแวะตรงนี้นิดนึงน่าจะเจออะไรดีๆข้างในนี่เปิดเมนูภารกิจเลยดอนนะถ้าเราสำรวจโบราณสถานเสร็จเราจะได้แต้มทัสสะ2เลยหรออุ้ยเอาดิมีของโบราณอะไรสักอย่างข้างในอ๋อเราต้องหาทางเข้าห้องนี้สินะถ้างั้นเราก็จะไม่ถึงโอเคไม่ง่ายเลยได้เหมือนกันชับปับปับได้กล่องหนึ่งแล้วขอบคุณต่อไปมันมีทางตรงนี้อยู่เดี๋ยวกล่องนี้มีประโยชน์เป็นบ้าเลยกล่องนี้มีประโยชน์นี่ไงไม่ยากอ้าวใช้กุญแจสินะก็ไม่ง่ายเลยไม่มีน้องหมูปีมาทางนี้ได้หรือเปล่าสุดยอดวิ้ยตรงนี้มีของโดดลงไปเลยมี Data เราไม่ค่อยได้อ่านเลยมีรหัสประตูล็อกอ้าวมีรหัสกดดูก่อนจดหมายข้อความฝ่ายต้อนรับ Lost and Zion ความเสียหายข้อมูลเล็กน้อยรหัส Great Permit ของคุณรหัสอยู่ไหนอะอ้าวเป็นสัญลักษณ์กึกอ่ะอันนี้ไง1705ขอบคุณ1705
นี่อะไรนี่จะดึงได้หรือเปล่าเอาใหม่กดฝาแล้วไงโคตรหนักแล้วก็พักกระโดดเกาะแล้วมาทางนี้สินะโอเค gotta find the key for the door กุญแจอยู่ไหนนี่กุญแจอยู่ไหนอะนี่อะไรกุญแจเข้ารหัสของเสบียงก็ต้องหาทางไปเอากุญแจตกลงไปได้ไหมไม่ใช่ตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะกุญแจเหรอนี่อะไรอ่ะอ๋อเข้าห้องนู้นได้ดันไปก่อนเผื่อเข้าไม่ได้เผื่อกลับไม่ได้อุ้ยข้างล่างมีรูลงด้วยThere's more of the ruin down here. Where to now? เรามีรูข้างบนด้วยเหรอเปิดให้หมดเราว่ามันต้องมีประโยชน์ไม่งั้นมันไม่ทำไว้หรอกมั้งพังA little more light down here. หมดยังเอ้าตันให้ลงมาทำพรื้อลงมาทำพรื้อไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่มันคนละห้องนี่เฮ้ยเออ Well, I can't reach the ledge above now. ขึ้นไม่ได้แล้วเหรอเวรกรรมเวรกรรมขึ้นไงอะถ้าเรากล่องลงไปแล้วไปจับขึ้นห้องนู้นได้ไหมกล่องมันล่วงไหม Down it goes. น่าจะได้แหละเพราะว่ามันไม่มีทางขึ้นละอ้าวเวนติดสวยละไม่ได้หรอแล้วขึ้นไงอะได้ดิตันไปนี่ไงกล่องนี้มีประโยชน์เป็นบ้า3รอบแล้ววันนี้ป๊าบนี่แหละถ้าขึ้นได้แล้ว What Okay Okay Where does this lead ไปทางนี้ไปทางไหนนี่ไงมันทำไมไม่ไปอ๋อกดผิดเองอะโทษทีได้กล่องกุญแจอะกุญแจต้องลงนี่หรอเรากลัวขึ้นไม่ได้จังเลยนี่ไงกุญแจ A key module กลับทางเดิมได้ไหมนี่เราทำเพื่อสกิลพอยต์สองสกิลที่เราต้องการกรอกรหัส1705กรอกตัวเลข1705หรือ5005หรือ50 05ดิจำไม่ได้ Got. เอ้ยขอบคุณค่ะนี่กล่องเครื่องประดับ What is this thing? I'll hold on to it for now. Figure out what to do with it later. งั้นเราจะเลือกอันนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคิดว่ามันชื่อสกิลว่าธนูพรานแล้วเรากำลังคิดว่าเราอาจจะแบบเล็งทิ้งไว้ปุ๊บแล้วก็ยิงใส่หมูตายนี่เราอัพมาเพิ่มหมูเลยแล้วเราก็จะเลื่อนมาอันนี้ได้นะสะสมความกล้าได้เร็วขึ้นนะนี่มาหน้าเอ้าอัพอันนี้ได้แล้วหากต้องการใช้เล็งด้วย L2 และ R1 ฟื้นฟูเร็วขึ้นเราลงมาได้หรือยังลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วแต่ว่าสกิลพอยต์ไม่พอนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องไปหากันต่อไปนะช่องเก็บของที่เราได้มาใหม่ก็มีพวกผ้าทอเอ่ยไอ้นี่มันเอาไปใส่ได้ไหมเนี่ยเขายังไม่ได้สอนให้เราใส่เนาะ
ในเกมแบบมันยังต้นเกมอยู่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วต่อไปเราเดี๋ยวเดินทางกลับไปคุยกับวาดิสมาเก็บของเล็กน้อย Like the charred remains of a shop might have been Thurlis's วาดิสผู้แก่เรียนนี่เจอละเส้นทางสู่บรรลัยปลอดภัยแล้วได้เวลาจะไปเชิญทหารเวนการ์ดของเอเรนข้าจะไปก็ต่อเมื่อหัวหน้าเมื่อข้าจัดการพวกบริสเซิลแบ็กเรียบร้อยแล้วซึ่งข้าทำไปแล้วและนี่คือคำสั่งจากหัวหน้าพวกเขาโอเคไหมบาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะแต่ก็ยังหายใจอยู่กำลังรอเจ้าอยู่แต่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้ยินเสียงนกหวีดหากมันไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเขามันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับข้าก็ได้ถ้าจัดการให้มั่นใจได้เลยว่าจะมีการเป่านกหวีดไม่เรายังไม่ไปไหนทั้งนั้น No I'll be right back เดี๋ยวข้าจะกลับมาอย่าเพิ่งไปไหนเลยพูดอย่างกับว่าจะทำได้ว่ามึงเรื่องเยอะเหลือเกินวาดิสไปคุยกับอุลวูลเพื่อให้เป่านกหวีดอุลวูลเพื่อให้เป่านกหวีดอุลวูลเจ้าต้องการอะไรอุลวูลค่าตอบแทนเหรอผู้ปกครองค่ะเจ้าคิดว่าเจ้าจะซื้อตัวข้าได้เหรอถ้าเจ้าต้องการเป่านกหวีดแล้วก็สิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือจัดการพวกบริสเซิลแบ็กและลงนามในสัญญายกพื้นที่ซะตัดสินใจซะหรือว่าเจ้ามีทางเลือกอื่นฮึ่มสวัสดีWhat auspicious timingเลิกงามยามดีอะไรเนี่ยไว้เรามาคุยเรื่องสำคัญของซันดอมกันได้แต่ไว้ก่อนข้าจะรอแล้วกันมานี่เหรอผู้กอบกู้ผู้ลงทันเดอะวอลผู้สังหารเฮลิสก็น่าจะใช่ข้าได้ยินเรื่องความงดงามและความกล้าหาญของเจ้ามามากมายอุลวุนน้อมรับบัญชาครับแล้วมีอะไรที่เจ้าต้องการนอกจากผ้าไหมเนื้อสัตว์เนื้อดีวายต้องการอะไรข้ามาเข้าร่วมการทูตฮะทำไมอ่ะคนเก่งๆต้องไปทำเรื่องยากๆแสดงว่าเจ้าจะเดินทางไปต่อละเซ่ก็เมื่อข้าจัดการปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์อย่างข้าบริสเซลแบ็กใช่ต้องจัดการพวกมันก่อนถึงจะจัดการทูตได้งั้นก็รีบจัดการสิอย่ารีบนักสิข้าต้องการให้เจ้าเป่านกหวีดแต่ว่าเขาคงไม่เป่าเราง่ายๆนะแต่ก็ต้องถามเขาอะข้าจัดการพวกบริสเซิลแบงค์หมดแล้ว oh, you did. จัดการแล้วเหรอใช่พอเจ้าหายช็อกแล้วก็ได้เวลาเป่านกหวีดได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวข้าจะต้องส่งคนไปยืนยันซากก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่กลับมาปลอดภัยไม่น่าจะใช้เวลาเกิน1หรือ2วันบ้าปะเนี่ยนานไปละYou blow the whistle now. เจ้าต้องเป่านกหวีดตอนนี้นี่เราพูดถึงชีวิตของชาวอสรามผู้บริสุทธิ์นะถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะทำเองข้ารู้ว่าเจ้าทำได้สหายมาทางนี้ผู้กอบกู้ของมาริเลียนทำได้อีกแล้วนั่งจัดการพวกบริสเซิลแบ็กหมดแล้วแล้วเจ้าเป่านกหวีดสิเชนสเกปเปิดทำการแล้วเย่เย่ได้จริงใจและอุลวุนก็จะยอมจ่ายค่าแรงที่หายไปให้กับคนงานด้วยนี่แหละแบบนี้ค่อยดีหน่อยอุลวุนงานเข้าแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าจะต้องร่วมการทูตกันนะใช่เย่ซื้อไข่กับพ่อค้าแม่ค้าได้แล้วอ๋อแหมก็ว่าทำไมตอนแรกซื้อไม่ได้เราจะซื้อธนูไฟมานะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้เมื่อไหร่แต่อันนี้ก็น่าสนใจแต่ช่างมันซื้อธนูไฟอย่างเดียวแวะกลับมาได้ทุกเมื่อนะโอเคเราพร้อมแล้ว
เรากลับไปคุยกับวาดิสต่อนะฮะวาดิสตอนนี้เราได้ธนูไฟมานะฮะอาจจะใช้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่พกไว้ก่อนวาดิสเป่านกหวีดแล้วนี่เปลี่ยนชุดมาด้วยได้ยินเสียงนกหวีดแล้วใช่ไหมป่ะแต่ข้าจะมีผู้คุ้มกันสัก3คนสิถ้าจะไปบริเลไลแล้ววาดิสอย่างที่เอลอยบอกคำสั่งหัวหน้าก็จะอยู่ที่นี่ก็ได้นะทิ้งข้าไว้กับคนพวกนี้เลยนะไม่ฉันคาดเดาว่าเจ้าจะมากับข้าไปเจอกันนะเอลอยไปดิวาดิสมันจะเรื่องเยอะมันปลอดภัยแล้วเออในที่สุดเราก็ส่งวาดิสไปที่บริเลไลได้ยังไม่จบอ๋อนึกว่าจะหันมาพูดอะไรอีกเรียบร้อยนะจัดการเจรจาวิได้แต้มทักษะเพิ่มมาอีก 2-3 I'll be able to track down silence Hades ได้เวลาอัพสกิลของเรานะคะได้ทักษะมา 3ต่อไปเราจะอัพอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะใช้เบอร์รี่เยอะอัพเพื่อเป็นทางผ่านในการฟื้นฟูพลังชีวิตลดคูลดาวน์การฟื้นฟูเมื่อบาดเจ็บสาหัสกับทนต่อความเสียหายมากขึ้นเอ้ยน่าสนใจอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวด่วนยิงระเบิดพลังจะรุนแรงขึ้นและเด้งเฮ้ยอันนี้น่ากลัวยิงเครื่องบดทำลายให้คุณเลือก3อันออกไปตุ้มๆอัพทิ้งไว้ก่อนอันนึงแล้วก็ธนูเราสามารถอัพได้แล้วนะครับกระสุนได้มากขึ้นโดยทรัพยากรเท่าเดิมน่าสนใจอัพเลยหมดเกลี้ยงเราจะเลือกตัวไหนดีทุกคนตัวที่งดงามที่สุดแท็กเส้นทางการเดินเราเลือกตัวนี้แหละเพราะว่านางดูตูดสวยที่สุดละเลือกมาเราต้องเลือกที่ตูดจ้า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 เรียบร้อยมาเป็นของพี่ซะดีถึงแล้วนะข้างหน้าบาลาเลนไลส่วนสุดท้ายของซันดอมก่อนที่จะถึงฟอร์บิดเดนเวสต์วิขี่เข้าไปไม่ได้เอาละต้องหาผู้มีอำนาจที่นี่นะเติมเตรียมเสบียงให้เต็มก่อนได้เติมเตรียมเสบียงเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเข้าไปเลยเอรินเมานิดหน่อยเข้าไปทักทายก่อนดีกว่าก่อนจะไปนมเนิมThat's our cue. มันคิวพวกเราแล้วงั้นฉันใส่ชุดเจ็บน้อยไหมเจ็บน้อยมากถ้าโลกกำลังจะแตกข้าก็ขอเมาให้หัวลาน้ำไปเลยขอข้าคิดดูก่อนนะเจ้ารีบใช่ไหมอยากได้อะไรก็ว่ามาข้าอยากจะทักทายเจ้าแล้วก็ถามเจ้าว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างHow have things been? Since เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเล่าแอบไปแบบเงียบๆน่ะเหรอก็ไปเร็วแฟนกาก็ยังแข็งแรงดีข้าช่วยเอาไว้บูรณะที่นี่หลังจากการต่อสู้ที่อุปราข้าใช้เวลาอยู่เป็นเดือนตอนนี้ข้ากลับมาข้าก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลวาดิสระหว่างที่เดินทางมาเจรจาทูตข้าว่ามันคงจะง่ายมันปอกกล้วยแต่ก็นั่นแหละก็เจ้าไม่รู้นี่มันไม่ใช่ความผิดของเจ้าถ้าได้ดื่มจะ 2-3 แก้วจ๋าจะเชื่อข้าก็ได้โธ่เราจะไม่ถามถึงคนอื่นเลยนะคะไม่ถามเลยเพราะว่าเราจะไปเรียนรู้กันเองงั้นข้าไปละไปคงไปทำงานที่ซับซ้อนของเอลอยซะนะรอบนี้อย่าหายไปอีกขอร้องล่ะข้าไม่รับปากละกันข้าว่าสิ่งที่ข้าพยายามจะพูดจริงๆก็คือถ้าเจ้าต้องการข้าข้ารู้ว่าจะหาเจ้าได้ที่ไหนระวังตัวด้วยเอลอยอ
ไปละจ้า Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Are you in charge around here? เจ้าเป็นคนคุมที่นี่หรือเปล่า no. ขอโทษด้วยแต่ไม่ใช่เป็นผู้บัญชาการโนซาเขาชื่อแลแวนรองเป็นผู้บัญชาการของเขาเหตุใดที่แอรอนแห่งนอร่ามาพูดอะไรมั่วซั่วบนเราข้ามาเพื่อการทูตข้าต้องการให้มันเกิดขึ้นและเมื่อตอนนี้วาดิสผู้แก่เรียนก็อยู่ที่นี่แล้วเราจึงได้เตรียมพร้อมของใช่นักโพสุริยะคนนั้นนะผู้ที่เข้ามาพร้อมกับการดีดดิ้นเสียงกรีดร้องแล้วก็ดูจะชอบคำพีมากแต่งานเจรจาการทูตยังต้องเลื่อนไปอยู่ดีผู้บัญชาการโนซาส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแต่ขุนพลของทนากยังไม่เป่าแต่สักทีเอาล่ะก็ได้มันขอผ่านประตูไปหน่อยได้ไหมข้ามีธุระส่วนตัวข้ารู้ว่าเจ้ามีธุระแต่ข้าเกรงว่าไม่ได้หรอกเป็นคำสั่งของผู้บัญชาปกติแล้วประตูจะเปิดให้กับผู้กล้าหาญที่ออกไปข้างนอกอย่างเช่นพวกเก็บขยะของอัสรามหรือพวกคาจาแต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าออกประตูอีกครั้งนะคะหลังจากที่พวกทนากมาเกี่ยวกับงานเจรจาทางการทูตแล้วก็ขุนพลทนากโนซาอยู่ที่ไหนผู้บัญชาการโนซาที่ว่านี่อยู่ไหนเขาเป็นคนสั่งปิดประตูก็จริงข้าจะเกลี้ยกล่อมให้เขาเปิดข้าจะพาไปหาเขาแต่ข้าต้องเตือนเจ้าก่อนนะผู้บัญชาการไม่ใช่คนที่ยอมผิดข้อตกลงได้ง่ายหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กัน come on girl ทางนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแถวนี้มากเลยเหรอพวกทนากทำลายที่นี่ระหว่างการบุกรุกพวกเราลงแรงอยู่2ปีแต่ก็ยังบูรณะไม่สำเร็จการยุติงานในเชนสเคปเกือบจะทำให้ความพยายามในการบูรณะหยุดลงแต่ก็ได้ยินว่ามีนอร่าคนหนึ่งทำให้พวกเราเดินทางต่อใช่มั่นใจว่าอุนวุนต้องตื่นเต้นมากๆทำไมชุดกางเกงเขาสวยจังเลยอ่ะสังเกตกางเกงเขาแบบถอยไปทหารครับท่านนั่นไงผู้บัญชาการเตรียมใจให้ดีล่ะแล้วก็โชคดีขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกางเกงสวยพอกันเราจะจัดงานเจรจาทางการทูตกับเผ่าพุทธที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าคิดจะได้อะไรจากพวกเถื่อนนี่ล่ะไอ้วาดิสผู้แก่เรียนเอลอยใช่ไหมใช่คนที่เก็บกวาดหุบเขาให้เจ้าเอลอยคนนั้นแหละทั้งเราขอบคุณความช่วยเหลือของเจ้าอย่างน้อยเราก็พร้อมจะเริ่มงานเจรจาเมื่อกี้เจ้าพูดถึงสัญญาณทั้งสองฝั่งต้องส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วพวกเราจะรอจนกว่าเทนาจะเป่าแตกใช่เป็นครั้งแรกที่ชัดอัพทำไมถึงเลื่อนล่ะเทนาเป็นเผ่าที่ประกอบไปด้วย3เผ่าย่อยเจ้าเห็นธงกี่ผืนล่ะจะรอเงินเหรอไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ใช่มุมที่จะถูกลืมแห่งฝั่งตะวันออกนะนอร่าที่นี่คือฟอร์บิดเดนเวสถ้าเจ้าไม่ชอบใจก็รีบกลับไปที่เมริเดียนแล้วก็เขียนร้องเรียนมาเจ้าหมายถึงเมริเดียนที่ข้าช่วยเหลือล่ะเหรอใช่ไม่มีใครผ่านประตูนี้ไปได้จนกว่าเผ่าทั้ง3จะมาถึงและเสียงแตรของพวกทนากจะดังขึ้นแม้กระทั่งผู้กอบกู้แห่งเมริเดียนก็ผ่านไม่ได้โหแต่ข้าจะไปอ่ะขอบใจนะแต่ข้าคงรอนานมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้งานเจรจาทูตครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงเจ้าผ่านไปไม่ได้นะบอกตัวเองเถอะไม่มีอะไรไปหยุดยั้งเขาได้มีคอมลังขี่มาขี่จักรด้วยไม่นะว้าวตามเรามาจนได้อุตส่าห์หนีมาแหมสอนขี่เล็กน้อยทำเป็นช่ำชองOpen the gates, please. เปิดประตูได้โปรดอย่าให้นางผ่านประตูไปได้นี่คือคำสั่งโทษทีข้าทำไม่ได้ท่านครับนี่ผู้กอบกู้นะข้าไม่สนต่อยนางเป็นพระพันปีหลวงปีอะไรก็ตามอย่าเปิดประตูจนกว่าเสียงแตรจะดัง
ข้าขอดีๆแล้วนะHey, Varl. Hi, Eren. What's happening? เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเดิมแหละเอลอยต้องการบางอย่างแต่มีคนพยายามจะขวางขอกันทีจับกุมนางสนับสนุนได้ไหมได้ Hey, ไอ้โนซ่าเจ้าเบื่อเจ้าคิดว่าเจ้ามีอำนาจที่จะปิดประตูนั่นใส่หน้าผู้กอบกู้เมริเดียนได้งั้นเหรอฮะเจ้าคิดว่าท่านสุริยะกษัตริย์อาวาจะทำยังไงเมื่อได้ยินเรื่องที่เจ้าทำเลื่อนขั้นให้เจ้าเหรอฮะอย่าให้หาอย่าให้หาให้นางผ่านทหารไปช่วยโลกซะลืมของไว้ที่เมริเดียนหรือเปล่าฟังนะเราไม่สำคัญหรอกฉันมาทันโถเอ้ยอุตส่าห์หนีมายังจะตามมาทันอีกแต่เราเสียเวลากับที่นี่ไปนานพอสมควรนะเนี่ยนี่คือเผ่าที่มาราดเล่าให้ฟังสินะพวกเทนาเราต้องไปคุยกับพวกเขาเพื่ออนุญาตให้เราเข้าไปหวังว่ามันจะดีนะแต่งานเจรจาการทูตยังไม่เริ่มเราจะบุกเข้าไปได้เหรอเลิกเล่นเรื่องการเมืองได้แล้วไปเถอะเอานะอย่างน้อยตอนนี้เธอก็มีกำลังเสริมยังไงก็ขอบใจนะที่เจ้ามาเขาจะปล่อยให้เราไปหรือไม่เอาวะหน้าตาน่ากลัวจังเลยและนี่คือเส้นแบ่งระหว่างตะวันออกกับตะวันตกลองข้ามมาสิได้ตายแน่เดี๋ยวก่อนค่อยๆ คุยกันจะไม่มีใครผ่านหุบเขาแห่งนี้ได้จนกว่าเราจะส่งสัญญาณนี่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงของพวกเรากับคาจาแต่เราไม่ใช่คาจาข้ามาที่นี่ด้วยตัวของข้าเองเพื่อขอสิทธิ์ผ่านทางแต่พวกนั้นเปิดประตูให้เจ้าแล้วไม่ใช่งั้นเหรอการฝ่าฝืนครั้งนี้มันเพื่ออะไรทำไมถึงส่งเด็กมาพวกนั้นอยากเจรจาอะไรที่รู้พวกคาจามันไว้ใจไม่ได้ช่างหัวพวกคาจาเหอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรข้าต้องไปฝั่งนั้นเพื่อช่วยหลายชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของเจ้าด้วยชีวิตเดียวที่เจ้าจะช่วยได้คือชีวิตของเจ้าเองด้วยการหันหลังกลับเดี๋ยวนี้เฮ้ยสฟาฟอ่านชื่อยากมากที่แน่ๆนางพูดจริงอยู่อย่างนึงนางไม่ใช่คาจานางคือนอร่าจากซาเวจีสและถ้านางหาทางชีวิตช่วยคนอื่นจริงเราก็ควรฟังนางหน่อยสิให้ข้าคุยกับนางเถอะเพื่อตอบแทนสหายคุณฟาซาบซาฟาบทุกวันนี้ยังอ่านไม่ได้นอร่าผู้กล้าหาญผมสีแดงเพลิงเจ้าคงเป็นคนที่ถูกเรียกว่าผู้กอบกู้เมริเดียนสินะแค่ลอยก็พอข้าคือฟาซับคนที่เคยเป็นผู้บัญชาการของคาจาทหารผู้สุดท้ายเจ้าคือซาฟับโอ้ยอ่านชื่อไม่ได้อวาดฝากข้ามาบอกเจ้าว่าเขารออยู่ที่เมริเดียนอวาดก็เป็นแบบนี้เสมอตอนนี้ข้ายังสงสัยเจ้ายิ่งกว่าเดิมอีกเพราะได้รู้ว่าเจ้าคือผู้ที่องค์สุริยกษัตริย์ไว้ใจแต่ความเกี่ยวข้องกับพวกคาจาก็คงทำให้เจ้าใช้ชีวิตที่นี่ลำบากนะซึ่งข้าก็เป็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆอย่างที่เจ้าเห็นความตึงเครียดสูงมากการทูตครั้งนี้ละเอียดอ่อนมากพวกนั้นจะส่งข้าคืนกลับไปยังดินแดนนั้นน่าจะช่วยบรรเทาความเศร้าความเจ็บปวดได้และตอนนี้เจ้าก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อก่อเรื่องข้าแค่อยากจะไปฝั่งตะวันตกอ่ะจากที่เจ้าพูดข้าน่าจะช่วยเจ้าได้แต่ข้าต้องรู้ว่าทำไมเพื่อรับประกันว่าข้าจะไม่ตัดสินใจผิดเจ้าถามว่าทำไมข้าต้องการสิทธิ์ผ่านทางข้าจะบอกให้เจ้าฟังแต่เจ้าคงไม่ชอบคำตอบข้าแน่6เดือนที่แล้วโลกเกือบจะล่มสลายที่เมริเดียนภัยคุกคามที่นั่นยังอยู่มันแย่ลงทุกวันแล้วมันก็จะแย่ยิ่งขึ้นเพราะมีพายุถล่มน้ำเป็นพิษจากกลเกลียวกราด
ทุกสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดไปฝั่งตะวันตกแล้วและข้าเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้ข้าเคยเห็นสัญลักษณ์นั้นและข้าก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นกองทัพปีศาจถูกกำจัดโดยผู้พิทักษ์ผมแดงข้าเริ่มเชื่อในตัวเจ้าแล้วสิหน้าที่ของเจ้าถูกเขียนไว้บนทั่วใบหน้าของเจ้าไปหมดชัดเจนยิ่งกว่าเครื่องหมายใดๆบนตัวข้าข้าจะมอบสิ่งนี้ให้เจ้าเพื่อเป็นเครื่องยืนยันสิทธิ์ของเจ้าในการเดินทางเป็นภาระที่สำคัญนะแต่ว่ามีเจ้าสองคนเนี่ยนะคิดเสียว่านี่เป็นคำแนะนำจากคนที่เป็นนักการทูตพันธมิตรคือสิ่งสำคัญหัวหน้าเผ่าเฮคาโร่รู้จักฝั่งตะวันตกนี่ดีกว่าใครเขาอาจจะช่วยเจ้าได้เขาสามารถทำให้คนอื่นกลัวได้แต่อย่าให้ภาพลักษณ์นั้นหลอกเจ้าล่ะก็นะถ้าข้าต้องการเขาจะไปหาเขาได้ที่วังอยู่ที่เทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้บอกเขาว่าข้าส่งเจ้าไปเฮ้ยดูนั่นธงของเผ่าท้องฟ้าเอาว่าธงมาตอนแรกมันมี2ธงไหมอันนี้ก็ครบแล้วสิเราขุนพลมันไม่ง่ายเลยนะแต่ข้าก็สามารถผ่านมาได้แล้วผู้บัญชาการล่ะไม่มีข้าเกลี้ยกล่อมได้ไม่มาเขายังไม่รู้เลยว่าข้าออกมาเรามีธงทั้ง3เผ่าแล้วเผ่าท้องฟ้ามีน้อยกว่าก็ช่วยไม่ได้เขาพูดถูกได้เวลาเป่าแต่ปิดไม่ใช่เทนักทุกคนที่จะรับแนวคิดสงบศึกกับพวกคาจาหรอกนะแต่ก็มากพอให้พวกเราเริ่มได้งั้นข้าขอตัวล่ะเดี๋ยวคุณพ่อคนอื่นยังไม่อนุญาตแน่ถ้าเจ้าอยากได้เส้นทางที่ปลอดภัยต้องรอหลังงานเจรจาทูตไหนๆก็ถึงขนาดนี้แล้วรอก็ได้อุตส่าห์มาพร้อมกันแล้วไอ้เกียรติหน้าอีวาดิสผู้แก่เรียนนี่จริงเลยกลายเป็นคนสำคัญเฉยพวกคาจาเปิดประตูแล้วนี่กล่องของบรรณาการชัวเหมือนว่าทำการทูตคือเอาของบรรณาการนะคะไปแลกกับเขาแล้วเราก็เอาตัวของฟาซาฟมากลับคืนมาแลกกันเลิกพระอาทิตย์ขึ้นเหนือดินแดนสงครามใต้ฉันใดพระอาทิตย์ใต้ตกดินแดนแห่งสันติภาพได้ฉันนั้นวันนี้ช่างจะเป็นฮะอะไรเอ่ยฟังข้าเหล่าขุนพลผู้ที่อ้างว่าเป็นเทนักเลกาล่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ของหัวหน้าเผ่าเฮคาโร่ผู้ที่เขาควรฆ่าไปเสียเจ้าคงลืมไปแล้วว่าคนของพวกเราเติบโตมากับเลือดของพวกคาจาเจ้ากลับไปปฏิญาณหอกของเจ้ากับพวกหัวหน้าเผ่ารวมหัวกับศัตรูของเจ้าเฮคาโร่หักหลังเรางานเจรจาทูตครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์และพวกเจ้าทุกคนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดข้าขอตัดสินโทษประหารให้พวกเจ้าด้วยเหตุนี้เจ้าคงต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าคำขู่ที่ไร้เขี้ยวหนามของเจ้านะใส่หัวไปวิเฮ้ยมีจักรกลเฉยทำไมนางบังคับจักรกลได้อะเอาขี่อีกไฮโซไปแล้วแลนเซอร์เฮ้ยคนละหอกตั้งขบวนเฮ้ยโหมีมากมีมากหลายพวกนั้นขี่จักรกลอยู่ไปรู้มาจากไหนเนี่ยไซเลนไอ้ไซเลนสอนหรอฟาชาฟมากับพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่ได้กลับเอาล่ะฟาชาฟไปแล้วพลธนูเผาพวกมันไม่เฮ้ยหาที่บ้างยืนรอทำไมไม่บังน่ะยืนรอรับเฉยเดี๋ยวก็ตายหมดโอ๊ยเอ้าพลธนูตรึงมันไว้
โอ้ยเวละโอ้ยยิงมาทางนี้ด้วยตีขนาบซ้ายพุ่งหาพวกคาจาจำกัดพวกมันกำจัดไม่ใช่จำกัดมีปัญหาคำนี้มาตลอดเลยรอดไหมเนี่ยพวกนั้นไม่รอดแน่เวนเอ้ยมันขี่จากโกนมาโอ้โหใครจะไปสู้ได้เปิดประตูเปิดประตูสิทำไมเปิดประตู no วาดิสผู้แก่เรียนโอ้สองทีด้วยคาจาตึงกำลังไว้โอ้ยิงมาพร้อมเลยโหไม่มีมุมยิงมุมมันต่ำเกินอ่ะผมเกิดเป็นการสังหารหมู่ประชาบไม่รอดไหมเนี่ยจะรอดกลับโอ้โหไม่ทันขาดคำไม่นะตายหมดเลยหรอโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมองเห็นไหมเหลือแค่เราแล้วเฮ้ยลงมาสู้กันแบบแฟร์ๆสิพลฮอค take the center อยู่ตรงกลางว่ะมันมากลางแล้วทุกคนเตรียมพร้อมStick to cover. Archers on the ridge. ไหนอยู่ไหนHere they come. Time to fight. ไม่สู้ยังไงอยู่ข้างบนเลยอ่ะโอ้ต้องมีธนูสักอันให้ตายเหอะฉันก็มีดีกว่าไอ้มันโดนจุดอ่อนพอดีเลยพบเงินเดี๋ยวนะเราพอจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยจะตกอาจารย์ตกมาไม่เลยสู้ยิงล่วงต้องยิงให้ล่วงมันเสียหัวมันเสียหมวกจะสู้เหรอไอ้มาอีม้ามึงเข้ามาทำมาอุดจัดการม้าก่อนม้ามันพยศเหลือเกินโอเคโอ้โหมันมีเยอะเกินอ่ะNo โดนเต็มเอาคืนเอาไอ้ปัดเสียวโดนทับอีกเป็นกรรมคือมันโกงมากโอ้โหเหลือกัน2คนเศร้าข้ามก่อนกับดักต่อด้วยเอากับดักไม่ติดยิงไกลไปหน่อยเอ้ยมีผลมาแล้วโอ้ยเจ็บไม่ได้ละเราต้องหายา
ยิงถังน้ำมันก่อนยิงถังน้ำมันมาก่อนอู้ยเยี่ยม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 โอ้ยใช่เวลาคาบกระสุนไหมเนี่ยไม่ตายอีกมันต้องมามันต้องมาทางนี้มันต้องมาทางนี้เอาไม่โดนได้ยังไงไม่โดนเฉยยิงยิงถังไม่ได้ต้องยิงพิษเออแตกใครอีกใครอีกหมดยังหมดยังมาเฮ้ยข้างหลังอย่าโกงอย่าโกง enough พอได้แล้วมาช่วยเหรอเจ้าพวกคนนอกข้าจะถลกหนังพวกเจ้าทั้งคู่หัวหน้าจงมอบเกียรติให้ข้าร่วมท้าทายนี้นึกว่าจะมาช่วยให้ตายเถอะ granted เอาวะกว่าตัวโหดจะมาใช้ของหมดกระเป๋าเลยเอ้ยกระโดดลงมาเฮ้ยโอ้โหทำไมมันล้ำสมัยจังฟ้าไอ้ไซเรนมึงสอนทุกอย่างเลยปะเนี่ยว้าวอดทนไว้โขมิโร่ด้วย I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break the shield if I damage it enough.แพ้ทางแรงกระแทกอ่านไม่ทันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เหรอรู้แค่นี้ทำไงดีวะเนี่ยนี่แหละแป๊บนึงดิเอ้ยชาร์จไม่ได้ให้ตายเถอะโอ้ยโลเออนี่แน่ปิงแน่ไม่เลยตายไหมนี่รูทเลยนี่เจอรูทเลยตายไปสิแกตาเจ้าแล้วลงมาสิอ้าวนี่คือการทักทายที่มีเกียรติวันนี้เจ้าได้ชีวิตเจ้าคืนไป What สหายจงจำวันนี้ไว้วันนี้เจ้าฆ่าเหล่าขุนนางเป็นจำนวนมากเจ้าฆ่าพวกคาจาเริ่มสงครามของเรากับเฮคาโร่ได้กลับบ้านเราข้าเกลียดแกเขายังอยู่อ่ะนึกว่าโดนทับตายไปแล้วรอดสุดยอดสุดยอดพาเขาไปที่แคมป์เดี๋ยวนี้ว้าว You gonna make itจะไหวไหมเนี่ยเจ้าจะไปโดยไม่มีค่าใช่ไหมเจ้าอย่าไปเลยข้าว่าเขาต้องอยู่กับเอเรนสักพักละเดี๋ยวเข้าก็จะพาเจ้ากลับไปที่ป้อม
ฟอซับฟอซับไปไม่ถึงอ่ะโหขอโทษเขาช่วยเจ้าเองแล้วเขาก็เอาเสาออกนะได้เวลาคุยแล้วหนุ่มๆสรุปที่ทำมาทั้งหมดไม่ได้อะไรเลยจมตีมันไม่ได้แต่น่าจะใช้มันได้เอ้ยมีโล่ละเอลอยAloy เรายังต้องสะสางเรื่องนี้อยู่ดูเหมือนว่าพวกทหารจะมีสงครามกลางเมืองให้ต้องจัดการก็คงจะจริงอ่ะเราขุนพลคงไม่คิดว่าเลกาล่าจะบุกโจมตีและคณะทูตทั้งคณะคาจาก็ถูกสังหารโนซาวาดิสฟาชาบสังหารหมู่แล้วเราเจ้าจะทำยังไงยังไงข้าก็ต้องไปอ่ะหวังว่าสิทธิ์ผ่านทางนี้จะยังใช้ได้อยู่ถ้าจำเป็นข้าก็ยินดีจะข้ามผ่านดินแดนทั้งหมดของเทนักงั้นเจ้าคงต้องเดินทางไกลมากเลยล่ะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฟอร์บิเดนเวสต์ดินแดนหลักของพวกเทนักซ่อนอยู่หลังเทือกเขาที่กั้นเพลนซองพื้นที่ของเผ่าอุตรูนั่นไม่ใช่พื้นที่ของเทนักเหรอข้างนอกนั่นน่ะเหรอมันคือดินแดนไร้ผู้คนมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ครอบครองแต่เห็นได้ชัดแล้วว่าเลกาล่าไม่ได้สนเลยพวกกบฏของนางมาจากทางเหนือนู่นน่ะพวกนั้นน่าจะตั้งแคมป์อยู่ทางนั้นแคมป์ยังขี่จักรกลมาด้วยพวกกบฏขี่บริสเซลแบ็กแล้วบริสเซลแบ็กไว้อยู่ที่ดอนน่ะเจ้าจะบอกว่าพวกกบฏปล่อยมันไปเหรอให้เข้าไปในดอนน่ะนะเป็นไปได้ไงไม่รู้ดิแต่ไปดูหน่อยก็น่าจะดีนะตอนที่เจ้าจัดการเรื่องนั้นพวกคาจากับอัสรามที่ออกไปก่อนที่ประตูจะปิดเพื่อเจรจางานทูตเนี่ยเจ้าลองไปเช็คพวกเขาให้หน่อยได้ไหมว่าพวกเขาปลอดภัยเปล่าข้าจะไปดูให้นะว่าแต่มีทอเน็กอยู่แถวนี้ไหมทอเน็กอ่ะก็มีอยู่ตัวหนึ่งใกล้ๆพรมแดงของอุตรูว่าแต่ทำไมมันอธิบายยากอ่ะมันช่วยให้ข้าสังเกตพื้นที่ได้ง่ายขึ้นไปเปิดแมปนะมีอะไรที่เจ้าอยากรู้ก่อนที่จะไปไหมโอ้เยอะเลยอ่ะโอ้อยากรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะคำถามเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกขอถามเรื่องพื้นที่โดยรอบก่อนละกันนะมีให้เลือกอีกดินแดนชาวชนากดินแดนชาวชนากจะบอกว่าดินแดนชนากอยู่ไกลไปทางตะวันตกระหว่างทางไปถึงที่นั่นข้าต้องเจออะไรบ้างก็อย่างที่ข้าบอกเจ้าจะได้เจอกับความเวิ้งว้างที่รู้จักกันในชื่อดินแดนไร้ผู้คนถัดจากนั้นก็เป็นพื้นที่เกษตรหลังจากนั้นก็จะเจอกับเทนักพื้นที่ของพวกนั้นถูกแยกเป็น3เผ่าทะเลทรายที่ลุ่มและก็ท้องฟ้าโอเคข้าเห็นธงของพวกนั้นละเผ่าทะเลทรายอยู่ใกล้ที่สุดเป็นเผ่าที่โหดเหี้ยมตั้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนคงเห็นว่าอยู่ไม่ได้แต่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ไหนสักที่ในทะเลทรายมีเมืองหลวงของเผ่าและพื้นที่ของอีก2เผ่าน้ำเสียงเจ้าดูไม่มั่นใจเลยข้าได้ยินแค่เรื่องเล่านะกองทัพคาจาพยายามจะลุกคืบไปแต่ว่าทั้ง3เผ่ารวมพลังกันต่อต้านพวกคาจาไล่พวกเขากลับไปยังดอนแปลว่าไม่มีใครรู้สิ่งที่อยู่อีกฝากนั้นสินะบางทีพวกคัมภีร์นี่น่าจะรู้นะบันทึกอะไรไว้อยู่บ้างต่อไปนะชาวดินแดนไร้ผู้คนเอาอันนี้ก่อนเจ้าพูดถึงเผ่าอุตรูดินแดนของพวกเขาอยู่ระหว่างที่นี่กับดินแดนตะวันตกของชนากเหรอใช่แล้วเพลนซองคือบ้านของพวกเขาเทียบกับชนากแล้วพวกนั้นเป็นพวกรักสงบชอบทำเกษตรมากกว่าสู้รบ
นึกภาพกลุ่มชาวไร่เอาชีวิตรอดในฟอร์บิดเดนเวสต์ไม่ออกเลยอย่าเข้าใจผิดล่ะพวกเขามีความดุร้ายในตัวเหมือนกันระหว่างที่การบุกรุกแดงขึ้นน่ะตอนที่คาจาถูกไล่ต้อนพวกนักรบของเขาไล่พวกเราผ่านสมรภูมิมันดุเดือดสุริยะกษัตริย์ขอสงบศึกพวกนั้นอยู่หลายเดือนอยู่แต่พวกนั้นก็ปฏิเสธเรื่อยมาจนถึงป่านนี้แหละถ้าพวกนั้นรักสงบจริงทำไมปฏิเสธอ่ะไม่รู้สิข้าได้ยินมาว่าพวกนั้นเองก็มีปัญหาตัวเองที่ต้องจัดการเจ้าคงคิดว่าปัญหาพวกนั้นจะยอมเปิดค้าขายเหรอไม่เลยพวกนั้นแค่อยากจะอยู่ด้วยตัวเองอย่างสงบอะแล้วว่าพวกเขาคงเกลียดชาวตะวันออกเข้าไส้เพราะว่าแบบมันเป็นสงครามที่แบบยืดเยื้อมาตั้งแต่สมัยเดอะดินแดนไร้ผู้คนและคนอื่นๆทางตะวันตกล่ะเนี่ยวันนี้ดีกว่าจะบอกว่ามีคนอื่นๆที่ออกไปตอนประตูเปิดก่อนหน้านี้มีใครบ้างอะก็นอกจากคนเก็บขยะที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีคณะขุดของอสรามอีก 2-3 คนข้าเห็นนักปราชญ์ของคาจาอีก2คนเดินไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นกล้าหาญสุดๆหรือว่าโง่สุดๆกันแน่สุดท้ายนะคะดินแดนไร้ผู้คนที่นี่คือดินแดนไร้ผู้คนเหรอใช่แล้วพวกทนาเคยโจมตีทุกคนที่ผ่านวาเลไลทันทีที่เจอแต่หลังจากที่อวาดโค่นสุริยกษัตริย์คนก่อนลงเขาก็ติดต่อกับเผ่าอื่นๆเพื่อขอปรองดองพวกทนาเห็นด้วยกับเรื่องเขตกลางในฐานะส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพคาจาและอัสลามพยายามลุกล้ำเข้าไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เรกาล่ากับกองทัพของนางย้ายเข้ามาแล้วข้าคงพูดไม่ได้หรอกว่าดินแดนไร้ผู้คนนี้ปลอดภัยต่อให้เป็นช่วงที่สงบที่สุดก็เถอะซากโบราณสถานที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้น่ะเป็นข้อพิสูจน์มันคือที่ที่หลงเหลือจากสงครามกับอันนี้คือคำถามเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกนะฝั่งเวสต์ต่อไปเราจะถามเกี่ยวกับเจ้านี่เลยอริคู่แค้นเรกาล่าฟาชาร์ปเรียกว่าเรกาล่าเป็นอริเป็นคนที่หัวหน้าเผ่าถนักต้องฆ่าตายใช่เขาว่าเขาควรจะฆ่านางนะเห็นได้ชัดเลยว่านางอันตรายสุดๆการโจมตีของนางประสานงานกันดีและแม่นยำมากจนกระทั่งจะมาขวางทางนางนี่แหละพวกมันรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีและพวกมันก็รู้ว่าจะมีการส่งตัวฟาซับที่งานจริจานี่พวกทนายไม่รู้ว่านางจะก่อกบฏแสดงว่านางใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมกำลังพลพวกนั้นน่าจะตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆนี่ที่ที่พวกมันสามารถซ่อนตัวได้จนจะถึงเวลาบุกที่เหมาะสมต่อไปอนาคตต้องเป็นศัตรูตัวฉกาจแน่เลยนะโนซากับวาดิสเรื่องคนตายเราจะไม่ถามแล้วกันก็คือเราต้องปล่อยให้เขาแบบ rest in peace แล้วนะต่อไปเราไปละข้าคงต้องขอตัวแล้วล่ะงั้นข้าขอให้เจ้าโชคดีประตูจะเปิดรอรับเจ้าเสมอหวังว่าเจ้าจะได้กลับมานะอย่าพูดเป็นลางสิข้าต้องมาสิแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหัวของเจ้าหรอกพวกเราจะทำแผลให้พวกเขาข้าขอบคุณมากขอให้พระอาทิตย์คุ้มครองเจ้าเอลอยหวังว่าเจ้าจะเจอสิ่งที่ตามหานะขอบคุณโอเคตอนนี้คือแบบก่อนที่เราจะไปผจญภัยในดินแดน Forbidden West เราต้องฟาร์มก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเครื่องทุกอย่างเลยคิดว่าจะไหวแต่ก็เกือบไม่รอดนะชิววิงเครื่องเร่ร่อนเฮ้ยใช้อยู่บนอากาศแล้วกดสี่เหลี่ยมคางนะฮะกด O เพื่อหยุดร่อนต้องลองใช้ดูแต่ไว้ใช้พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะที่รับชมกันไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะไปก่อนละ A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to silence in Hades.